โอ้โหได้ไพ่ขยับขยายพัฒนานะคะเพราะนั้นเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีกันเข้าสู่เดือนเกิดเนี่ยเป็นช่วงของการพัฒนาของตัวคุณเองแน่นอนนะคะมีการขยับไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนามีความก้าวหน้าแต่คุณต้องออกแรงให้มากคุณต้องทุ่มเทให้มากถ้าคุณทำมากแค่ไหนทุ่มเทมากแค่ไหนผลสำเร็จก็จะตามมามากเท่านั้นนั่นเองนะคะเดือนนี้ชาวราศีกันถ้าเป็นในเรื่องของบทบาทในเรื่องของสายงานบอกเลยว่าเดือนนี้คุณจะบ้าคลั่งในเรื่องของการทำงานลุยมากทำมากนะคะถูกงานทุกอย่างทุกประเภทคุณรับหมดเลยเพื่อเป็นการอยากจะพัฒนาตนเองเรียนรู้ในทุกๆด้านนะคะอาจจะทำอีกอย่างนึงเรียนรู้อีกอย่างนึงบางคนรับรู้อีกอย่างนึงแต่อยากพัฒนาเพิ่มเรียนรู้เข้าแบบเยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญเดือนนี้นะคะการทำงานของคุณจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถอาจจะนำเสนอเงื่อนไขรายได้ดีๆหรือเงื่อนไขในเรื่องของตำแหน่งดีๆให้ตัวของคุณเองก็เป็นได้นะคะถ้าใครที่ทำธุรกิจนะคะก็เดือนนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆถ้ากลุ่มงานบริการคุณจะมีลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสงานบริการของคุณได้เป็นอย่างดีถ้าคนที่วางแผนในเรื่องของการได้รับผลกำไรเดือนนี้ก็จะมียอดมีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะพุ่งเลยทีเดียวทำให้คุณเนี่ยมีรายได้เข้ามาหลายทิศทางสำหรับชาวราศีกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้คุณจะมีความสะพัดในเรื่องของการเงินมีการเคลื่อนไหวเข้าออกในเรื่องของการเงินหรือมีโอกาสได้เกี่ยวพันกับสถาบันการเงินหรือวางแผนการเงินเพื่อทำแผนการกู้ยืมกับสถาบันการเงินก็เป็นได้นะคะเดือนนี้คุณจะค่อนข้างจะขยันมากเป็นพิเศษนะคะขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยเดือนนี้คุณจะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บเงินมีเงินออมมีโอกาสที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับคนรักนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยการเงินกับความรักของคุณมันก็จะมาใกล้เคียงกันบางคนมีความรักเนื่องจากเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของผลประโยชน์คนที่เป็นโสดจะมีโอกาสคนจะได้เจอคนที่เป็นสายเปย์เท่านั้นเดือนนี้ถ้าคุณเจอผู้ชายหรือเจอผู้หญิงที่คุณค่อนข้างจะถูกใจแล้วเขาเป็นสายเปย์สนับสนุนเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอัดฉีดในเรื่องของรายได้เนี่ยบอกได้เลยว่าจะได้ใจคนเกิดชาวราศีกันเป็นพิเศษนะคะเดือนนี้คุณจะเขาเรียกว่าเหมือนได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นพิเศษแล้วก็ดวงความรักของคุณอาจจะมีโอกาสได้วางแผนเรื่องการเก็บเงินออมเงินร่วมกันกับคนรักเพื่อวางแผนต่อยอดในอนาคตที่สวยงามค่ะสำหรับชาวราศีกัน